got something that might interest you. หนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้เกมซักซีรีส์เป็นที่นิยมของผู้เล่นได้ทุกยุคสมัยก็คือวิวัฒนาการที่จะทำให้ซีรีส์เหล่านั้นเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ยังสามารถรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้เช่นเดียวกับซีรีส์ Resident Evil ที่แม้จะมีช่วงที่ทำเอาแฟนๆต้องเหนื่อยใจกันไปบ้างแต่ความใส่ใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะภาคหลักแต่ละภาคก็ทำให้ซีรีส์นี้เป็นชื่อที่ยังสำคัญกับวงการเกมได้เรื่อยมาตลอดระยะเวลาร่วม30ปีโดยมี Resident Evil 4ที่ไม่ได้เป็นแค่หนึ่งในภาคที่สำคัญที่สุดของซีรีส์แต่ยังเป็นเกมที่ทรงอิทธิพลต่อวงการเกมมากที่สุดเกมนึงและถ้าคุณกำลังสงสัยว่าเกมอย่าง Resident Evil 4เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ยังไงต้องถูกรื้อทำใหม่มาแล้วกี่ครั้งหรือทำไมดันเต้ถึงไม่ได้เป็นตัวเอกเกี่ยวอะไรอ่ะเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในสารานุเกมตอนเส้นทางแสนลำเค็ญกว่าจะมาเป็น Resident Evil 4 Where's everyone going? Bingo?หากจะพูดถึงปัญหาระหว่างการพัฒนาของ Resident Evil 4ก็คงต้องย้อนไปตั้งแต่หลังเกมภาค2ออกวางจำหน่ายในปี1998และประสบความสำเร็จอย่างงดงามแม้จะต้องยกเครื่องใหม่แล้วเลื่อนวันวางจำหน่ายไปเป็นปีแต่เสียงตอบรับที่ดีจากผู้เล่นและยอดขายกว่า3ล้านชุดหลังวางจำหน่ายไปแค่เดือนกว่าก็ทำให้ Capcom ลืมปัญหาที่ผ่านมาหรืออาจจะมองมันเป็นแค่ขั้นบันไดสู่ความสำเร็จไปได้อย่างง่ายดายส่งผลให้คุณฮิเดกิคามิยะไดเรคเตอร์ของภาค2ถูกมอบหมายให้สร้างภาค3ต่อทันทีและด้วยความคิดสร้างสรรค์และความทะเยอทะยานที่เหลือล้นคุณคามิยะจึงอยากจะสร้างภาคต่อที่ต้องเหนือกว่าเดิมในทุกๆด้านซึ่งแน่นอนว่าเครื่อง PlayStation รุ่นแรกคงไม่แรงพอสำหรับ Resident Evil อีกต่อไปแล้วเขาจึงตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นว่าถ้า RE ภาคใหม่ของเขาจะดีกว่าเดิมได้มันต้องไปลงเครื่องที่แรงกว่าอย่าง PlayStation 2เท่านั้นและนั่นก็คือประเด็นแรกที่ Capcom มองว่าแบบนี้เป็นปัญหาแน่ๆเพราะ PlayStation 2จะวางขายในช่วงปลายปี2000หมายความว่ากว่าที่เกมภาคใหม่ของคุณคามิยะจะวางขายได้ซีรีส์ Resident Evil ก็ต้องหายหน้าจากวงการเกมไปไม่ต่ำกว่า2ปีซึ่ง Capcom มองว่าถ้าเป็นแบบนั้นเกมสยองขวัญจากค่ายอื่นๆอย่าง Silent Hill หรือ Parasite Eve ต้องทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของ Capcom ไปแน่ๆเพราะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่สื่อบันเทิงแนวสยองขวัญเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักCapcom จึงสั่งให้ทีมพัฒนาภายในบริษัทไปทำ Resident Evil ภาคพิเศษออกมาขายในช่วง 1-2 ปีนี้ให้ได้มากที่สุดระหว่างที่รอภาคหลักภาคใหม่จากทีมงานของคุณฮิเดกิคามิยะส่งผลให้หนึ่งในโปรเจกต์เสริมอย่าง Resident Evil 1.9 ที่จะมีเนื้อเรื่อง1วันก่อน Resident Evil 2ต้องถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Resident Evil 3แทนเพราะ Capcom อยากให้เกมเป็นที่สนใจและทำรายได้เยอะๆเอาไว้ก่อนแม้ว่าคุณชินจิมิคามิที่เป็นโปรดิวเซอร์ของซีรีส์จะไม่เห็นด้วยก็ตามเพราะเขามองว่าผู้เล่นอาจผิดหวังไม่น้อยถ้าเห็นว่าเกมภาคหลักมีสเกลที่เล็กลงกว่าเดิมแต่สุดท้ายคุณมิคามิก็เปลี่ยนใจ Capcom ไม่ได้โปรเจกต์ Resident Evil 1.9 เลยกลายมาเป็น Resident Evil 3ในที่สุดเท่ากับว่าเกมภาคหลักภาคใหม่ของคุณคามิยะที่อยู่ระหว่างเตรียมการสร้างสำหรับเครื่อง PlayStation 2จึงต้องกลายมาเป็น Resident Evil 4ไปโดยปริยายในช่วงเตรียมการสร้างคุณคามิยะพาทีมงานของเขาไปศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษและสเปนที่ไม่ได้หมายถึงการเบิกงบองค์กรเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกมาออกแบบเป็นฉากหลังของ Resident Evil 4ที่จะมีลีออน S. เคนเนดีกลับมาเป็นตัวเอกแต่ไปๆมาๆคุณคามิยะกลับรู้สึกว่าถ้าอยากให้เกมมีความสดใหม่มากกว่านี้ตัวเอกต้องไม่ใช่ตัวละครเก่าด้วยเหตุนี้เขาจึงให้ทีมออกแบบไปสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมา1คนขอแบบที่ดูเท่สุดๆแบบที่อยู่ในชุดคลุมสีแดงแล้วก็มีผมสีขาวแล้วคุณคามิยะก็ตั้งชื่อตัวละครนี้ว่าดันโทนี่เรดเกรฟที่ไม่เพียงแต่สดใหม่ในแง่ของรูปลักษณ์แต่ด้วยเนื้อเรื่องที่เขียนให้โทนี่เป็นยอดมนุษย์อาวุธชีวภาพที่เชี่ยวชาญทั้งดาบและปืนเกมเพลย์ของ Resident Evil ภาคนี้จึงจะมีความเป็นแอคชั่นมากกว่าเดิมแบบสุดลิ่มทิ่มประตูมันสุดถึงขนาดที่ว่าพอโปรดิวเซอร์อย่างคุณชินจิมิคามิกลับมาตรวจเช็คความคืบหน้าของเกมอีกครั้งก็ถึงกับต้องอุทานออกมาว่านี่มันไม่ใช่ Resident Evil แล้วโว้ย
ตกลงกันไปมา Resident Evil 4ของคุณฮิเดกิคามิยะเลยได้กลายไปเป็นเกมใหม่ในชื่อ Devil May Cry แทนพอคุณคามิยะและทีมงานได้แยกตัวออกไปพัฒนา Devil May Cry คนที่ Capcom จะวางใจให้คุมโปรเจกต์ Resident Evil 4ในฐานะ Director คนต่อไปจึงมีเพียงแค่คุณชินจิมิคามิที่เคยขอออกไปเป็นแค่โปรดิวเซอร์ที่จะคอยดูแลภาพรวมของการพัฒนาเฉยๆประกอบกับที่ Nintendo เข้ามาเป็นผู้ร่วมออกทุนในการพัฒนาโดยสัญญา Exclusive กับ Capcom ส่งผลให้ Resident Evil 4ที่เคยวางไว้ให้เป็นเกมสำหรับ PlayStation 2ต้องถูกย้ายมาพัฒนาลง GameCube แทนนี่ยังไม่รวมกับที่คุณมิคามิต้องรีเมคเกมภาคแรกให้เสร็จก่อนหน้านั้นด้วยแต่ด้วยเวลาที่จำกัดเราจะกลับมาโฟกัสที่ Resident Evil 4กันต่อในตอนแรก Resident Evil 4ของคุณมิคามิจะให้ลีออนได้เข้าไปสำรวจศูนย์ทดลองอาวุธชีวภาพที่อยู่ใต้ดินของคฤหาสน์แห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นเขาได้กลายเป็นหนูทดลองเสียเองส่งผลให้ลีออนมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติในมือข้างซ้ายและต้องถูกไล่ล่าโดยศัตรูที่มีรูปลักษณ์เป็นกลุ่มควันสีดำแต่ด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีการถ่ายทอดกลุ่มควันและพลังเหนือธรรมชาติของลีออนให้สมจริงได้กลับกลายเป็นเรื่องยากสำหรับเครื่องเกมคิวบ์แม้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า PlayStation 2แล้วก็ตามทำให้ Resident Evil 4ที่ทีมงานตั้งโค้ดเนมให้ว่า Castle หรือคฤหาสน์จึงต้องถูกพับโครงการไปในที่สุด Biohazard 4เช่นเดียวกับโค้ดเนม Castle Resident Evil 4เวอร์ชันต่อมาก็ยังถูกตั้งเป้าให้นำเสนอความน่ากลัวเป็นหลักเหมือนเดิมและคราวนี้ Leon จะได้รับเชื้อไวรัสบางอย่างที่ทำให้เขาเห็นภาพหลอนเป็นพักๆโดยหลักการของเกมเวอร์ชันนี้ก็คือทีมพัฒนาจะสร้างฉากแต่ละฉากในคฤหาสน์ออกมา2รูปแบบคือรูปแบบปกติและรูปแบบของภาพหลอนที่ลีออนจะได้เจอกับศัตรูเหนือธรรมชาติในนั้นโดยที่1ในศัตรูคนสำคัญของเวอร์ชันนี้ก็คือชายผู้มีตะขอเป็นอาวุธและสามารถโผล่มาโจมตีลีออนได้ทุกที่โดยที่เกมจะมีระบบ Quick Time Event และปรับมุมกล้องระหว่างเล็งปืนได้เพื่อให้ผู้เล่นตื่นเต้นกับเกมกันมากกว่าเดิมแต่การสร้างทั้งโลกของเกมออกมาเป็น2รูปแบบมันต้องไปเพิ่มแรงงานอีกเป็นเท่าตัวแถมเมื่อประเมินกันดีๆแล้วสุดท้ายขนาดของเกมมันก็ต้องใหญ่เกินกว่าที่จะมาลงเกมคิวบ์ได้อยู่ดี Resident Evil 4ฉบับที่ทีมงานเรียกกันว่า Hallucination หรือประสาทหลอนจึงต้องถูกล้มเลิกไปอีก1เวอร์ชันเมื่อผ่านมาหลายเวอร์ชันอันไม่เคยเป็นที่น่าพอใจคุณชินจิมิคามิจึงคิดใหม่ทำใหม่เพื่อแฟน Resident Evil ทุกคนโดยการให้ความสำคัญกับเกมเพลย์ที่สนุกเป็นอันดับแรกแล้วให้ความน่ากลัวเป็นแค่องค์ประกอบที่รองลงมาแทนเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนมุมกล้องวงจรปิดมาเป็นมุมกล้องเหนือไหล่แบบตอนที่เล็งปืนในเวอร์ชัน Hallucination แทนโดยในตอนแรกศัตรูของเวอร์ชันนี้จะกลับไปเป็นซอมบี้ที่เชื่องช้าเหมือนใน3ภาคแรกแล้วเปลี่ยนที่มาของการติดเชื้อจากไวรัสมาเป็นปรสิตแต่พอรวมกับมุมกล้องแบบใหม่ที่ตามหลังตัวละครอยู่ตลอดเวลาซอมบี้ที่เชื่องช้ามันไม่ทำให้เกมสนุกขึ้นมาได้สักเท่าไหร่คุณมิคามิและทีมงานจึงได้ใส่ความเป็นแอคชั่นให้ศัตรูเข้าไปอีกขั้นโดยให้พวกมันเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็ใช้อาวุธในรูปแบบต่างๆได้มาทำให้ผู้เล่นต้องตื่นตัวระหว่างเล่นกันมากกว่าที่เคยและในตอนนั้นเองคุณมิคามิก็ค้นพบว่านี่แหละ Resident Evil ที่ลงตัวที่สุดสำหรับเขาในเวลานั้นแล้วแม้ว่าแฟนๆบางส่วนอาจไม่ค่อยชอบใจในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ Resident Evil 4เวอร์ชันนี้เป็นเกมที่ทั้งเล่นสนุกและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับเกมแนวแอคชั่นสืบเนื่องมาได้จนถึงปัจจุบันแม้ว่าสัญญา Time Exclusive กับ Nintendo จะเป็นประโยชน์ต่อ Capcom ในระหว่างการพัฒนาแต่ Resident Evil ภาคใหม่ทุกภาคที่มาลงเกมคิวบ์มันทำยอดขายสู้ตอนลงบนเครื่อง PlayStation ของ Sony ไม่ได้เลยดังนั้นพอใกล้หมดระยะเวลาของสัญญา Capcom จึงสั่งให้ทีมงานเตรียมพอร์ต Resident Evil 4ไปลง PlayStation 2กันในทันทีทิ้งให้คุณชินจิมิคามิที่เคยรับปากว่า Resident Evil 4จะไม่ไปลงเครื่องอื่นนอกจากเกมคิวบ์เด็ดขาดต้องโดนแซวทุกครั้งที่ตัวเกมถูกพอร์ตไปลงแพลตฟอร์มอื่นตั้งแต่คอนโซล PC มือถือแท็บเล็ตหรือแม้แต่ VR จนมาถึงภาครีเมคในทุกวันนี้ Where's everyone going? Bingo?